เวียงจันทน์ตอนนี้กำลังรอรถที่จะเข้าไปที่โรงแรมนะฮะซึ่งผมโหลดแอปโลก้ามาใช้นะครับเรียกรถได้สะดวกสบายนะฮะจ่ายเป็นเงินกีบนะครับเอาละครับมาถึงโรงแรมที่เราพักกันแล้วนะครับเปอร์ติสเอสเพสบูติกโฮสเทลนะครับที่พักน่ารักมากๆครับมีคาเฟ่ข้างล่างด้วยนะครับหลังจากนั้นผมก็เดินออกมาหาอะไรกินนะครับที่ตรงถนนสีหอมครับซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีตลาดเป็นตลาดของกินเยอะมากมายมายามเย็นเลิกงานนะฮะรถก็ติดใช่มากมายผมว่าเหมือนกันทุกประเทศนะ อันนี้คือโรงเรียนไหมฮะโรงเรียนนักเรียนกำลังเลิกเรียนเป็นเหมือนกันทุกที่ไหมฮะชุดนักเรียนที่แบบต้องขายาวกระโปรงยาวอะไรครับลาวเขาเรียกสิ้นสิ้นผ้าสิ้นใช่ไหมสิ้นครับพอมาหาลัยแล้วที่อยู่ข้างล่างเขาเรียกตีนสิ้นก็จะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบแต่ต้องใส่อยู่เหมือนกันถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนอันนี้สีนี้เป็นมอต้นมอปลายที่แต่คนเขานิยมไปเรียนส่วนมากที่ไหนมหาลัยชาติอ๋ออยู่ที่นี่ป่ะครับดงโดงดงโดงดงโดงอ๋ออยู่จังหวัดอื่นไม่อยู่นครหลวงนครหลวงแต่ชื่อว่าดงโดงบ้านดงโดงอย่างที่เนี่ยเขาเรียกบ้านสายลมชื่อหมู่บ้านแบ่งเป็นหมู่บ้านใช่แต่คนพื้นที่เท่านั้นรู้เนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งต้องบอกเลยว่าเวียงจันทน์ก็รถติดเหมือนกันนะฮะคุยกับพี่เขาเพลินเลยครับคนไทยชอบมาทานสตาร์บัคถึงแล้วครับปาร์คซันครับผมโอ้โหเรียกว่าแดดแยงตานะตอนนี้นี่มันจะอยู่ใกล้ๆกับเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นะฮะเนี่ยเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นะครับข้างหลังนะครับเราไปลุยกันเป็นห้างเปิดใหม่นะฮะส่วนข้างๆนี้จะเป็นเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นะฮะเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นะฮะปาร์คซันเนี่ยมันมีข่าวดังมากเมื่อไม่นานที่ผ่านมาก็คือเปิดสตาร์บัคสาขาแรกของประเทศลาวเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่นะฮะคนก็ยังน้อยๆอยู่เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ Starbucks นะฮะสาขาแรกของประเทศเราอยู่หน้าก็กินกาแฟเพลินนะครับจนลืมกดถ่ายแต่บอกเลยว่าราคาถูกกว่าที่ไทยจริงๆครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อข้างหน้านะครับจะมีตลาดนัดยำเย็นซึ่งต้องบอกว่าตลาดที่อยู่ข้างหน้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เนี่ยมีทั้งเสื้อผ้านะครับชายหญิงมีเวทีร้องเพลงมีทั้งอาหารการกินครบครันนะขนมผลไม้มีโต๊ะให้นั่งทานด้วยนะครับผมมองว่ามันราคาโอเคเลยนะอยู่หน้าห้างนะฮะใครมาพักสันแล้วก็เดินแวะมันนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าพักสันเอาจริงแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าห้างนี่ก็เพิ่งเปิดนะครับเดี๋ยวรอติดตามความอลังได้เลยเสร็จแล้วเราก็จะไปประตูชัยกันต่อนะครับ